ราชการของกษัตริย์เฮโรดซึ่งปกครองเมืองยูดาได้มีปุโรหิตผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าเซการิยาและเมียของเพิ่นชื่อว่าเอลิซาเบธพวกเขาทั้งสองดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเขาฟังกฎบัญญัติและฟังคำสอนของพระองค์อย่างมีทิฏฐิแต่พวกเขาบ่มีลูกและนางอลิซาเบธก็เป็นหมันและทั้งสองก็เฒ่าแก่แล้วถึงเพียงสิการิยาต้องเฮ็ดหน้าที่เป็นปุโรหิตเพิ่นก็ได้เข้าไปที่พระวิหารของพระเจ้าส่วนปันสนก็พากันท่าอยู่ข้างนอกเพื่ออธิษฐานในเวลาที่สิการิยานั้นเผาเครื่องหอมในขณะที่สิการิยากำลังเผาเครื่องหอมอยู่นั้นก็มีทูตสวรรค์ตนหนึ่งของพระเจ้าได้มาปรากฏแก่เพิ่นเซการิยาอย่าเลยพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วและเมียของเจ้าเอลิซาเบธนั้นจะได้เกิดลูกชายผู้หนึ่งเจ้าจงใช้ชื่อเล่าว่าโยฮันเจ้าจะมีความสมสื่อยินดีและหลายคนจะยินดีเมื่อเล่าเกิดมาเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าข้าน้อยจะรู้เหตุการณ์นี้ได้ยังได้เพราะข้าน้อยก็เฒ่าแก่แล้วและเมียของข้าน้อยก็เหมือนกันฮาวแมนฮาวแมนคาเบรนซึ่งอยู่ต้นหน้าของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เฮามาบอกกับเจ้าและนำเอาข่าวดีนี้มาบอกกับเจ้าแต่ย้อนว่าเจ้านี่บ่เชื่อคำของเฮาว่าสิ่งจะเกิดขึ้นตามวันเวลาที่กำหนดไว้ย้อนเจ้าบ่เชื่อเจ้าจะเป็นคนใบบ่สามารถปากได้จนถึงวันที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วทูตสวรรค์ก็จากไปเมื่อสิการิยาออกจากพระวิหารเพิ่นก็เว้ากับประชาชนบ่ได้แต่เพิ่นก็ได้ใช้แต่มือเป็นภาษาใบ้กับพวกเขาฝ่ายประสนก็สังเกตหู้ว่าสิการิยานี่ได้เห็นนิมิตอยู่ในพระวิหารเพราะหน้าของเพิ่นเต็มไปด้วยรัศมีของพระเจ้าการหับไส้อยู่ในพระวิหารแล้วสิการิยาและเมียของเพิ่นก็ได้กลับบ้านหลังจากนั้นมานางอลิซาเบธก็ได้ถือผ้าและนางบ่ได้ออกจากเฮือนไปใส่เลยเป็นเวลา5เดือนซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เป็นไปตามที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ทุกประการ
ในเดือนที่6ที่นางเอลิซาเบธถือพาอยู่นั่นพระเจ้าได้ใส่ทูตสวรรค์ขับเรียนมหาหญิงสาพมมาจารีคนหนึ่งชื่อว่ามารีนางมีคู่มั่นที่ชื่อว่าโจเซฟแล้วทูตสวรรค์ก็ปรากฏแก่นางมารีมารีอย่าหย่าเลยเจ้าทรงเมตตากรุณาเจ้าเจ้าจะตั้งท้องและเกิดบุตรชายองค์หนึ่งและเจ้าจงใส่ชื่อกุมารนั้นว่าเยซูกุมารนั้นจะเป็นใหญ่และจะเป็นที่เอิ้นว่าบุตรของพระเจ้าองค์สูงสุดพระเจ้าจะให้เพิ่นนางบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดและเพิ่นจะปกครองเสื้อสายของยาโคบตลอดไปและอาณาจักรของเพิ่นจะบ่มีที่สิ้นสุดเป็นจักเถื่อขน้อยยังบ่ทันได้ห่วมหลับนอนกับผู้ชายจักเถื่อแล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไดพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสถิตอยู่ถึงเจ้า
และฤทธิ์เดชของพระเจ้าองค์สูงสุดจะปกคุ้มเจ้าไว้ด้วยเหตุนี้เด็กผู้บริสุทธิ์ที่จะเป็นที่เอ่ยว่าพระบุตรของพระเจ้าเอลิซาเบธพี่น้องของเจ้านางกำลังจะได้ลูกชายผู้หนึ่งเช่นเดียวกันถึงว่านางเฒ่าแก่แล้วก็ตามคนบอกกันว่านางเป็นมันแต่บัดนี้นางถือผ้าได้6เดือนแล้วด้วยว่าบ่มีสิ่งใดที่พระเจ้าเฮ็ดบ่ได้ข้าน้อยเป็นทาสหญิงของพระเจ้าขอให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับข้าน้อยตามที่ท่านได้กล่าวมานั่นเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากไปในขณะที่นางเอลิซาเบธถือผ้าอยู่นั่นนางมารีก็ได้ถือผ้าเส้นเดียวกันโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงเวลานั้นจักรพรรดิโรมได้ออกคำสั่งให้ประชาชนไปจดทะเบียนลงสมุนขวาตามบ้านเกิดเมืองนอนของไผ่ลาวฝ่ายโยเซฟก็ได้พานางมารีซึ่งเป็นคู่หมั้นของตนเดินทางออกจากเมืองนาซาเรธในแขวงคาลิเลเพื่อไปที่เมืองเบธเลเฮมแขวงยูดาซึ่งเป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าโจเซฟเป็นเสื้อสายของกษัตริย์ดาวิดในเวลานั้นนางมารีก็กำลังถือผ้าอยู่
หลังจากเดินทางมาดนและอิดเมื่อยอยู่นั้นในที่สุดโจเซฟและมารีก็ได้มาฮอดเมืองเบธเลเฮมและพวกเขาก็เริ่มซอกหาโรงแรมเพื่อจะพักอาศัยหลังจากบ่มีห้องว่างสำหรับพวกเขาแล้วโจเซฟและมารีก็ได้ไปพักอยู่คอกสัตว์และในขณะนั้นก็พอดีครบรอบกำหนดการเกิดลูกของนางมารีและนางก็ได้เกิดลูกชายกบโดยเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในหางยางในขณะเดียวกันก็มีคน
เลี้ยงแกะที่อาศัยอยู่ในทงหญ้าใกล้เคียงซึ่งกำลังเฝ้าดูแลแกะของพวกเขาอยู่นั่นในเวลากลางคืนทันใดนั้นก็มีทูตสวรรค์ของพระเจ้าปรากฏตัวและรัศมีของพระเจ้าได้ส่องแสงอ้อมห้อพวกเขาซึ่งพวกเขาได้พากันตกใจย่านอย่าเลยเฮานำข่าวดีมาบอกให้พวกเจ้าฮู้เป็นข่าวที่นำความส้มสื่นยินดีอันยิ่งใหญ่มาสู่ประชาชนทั้งปวงเพราะว่าในมื้อนี้องค์พระผู้โปรดช่วยให้รอดนั้นคือพระคริสต์ได้มาบังเกิดอยู่ในเมืองของดาวิดสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายแล้วนี่แหละเป็นหมายสำคัญแก่พวกเจ้าคือพวกเจ้าจะได้พบกับพระกุมารองค์หนึ่งพันผ่าอ้อมนอนอยู่ในห้างหญ้าและทูตสวรรค์ก็จากไปให้พวกเขาพากันไปเมืองเบธเลเฮมถอดไปเบิ่งเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าได้บอกให้พวกเขาฮู้นั้นปีผ่านไปพระเยซูก็ได้เติบโตเป็นหนุ่มที่แข็งแรงดีเต็มไปด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่นำพระองค์พระเจ้ายาเวจงแต่งทางในทะเลทรายสำหรับพระเจ้าของพวกเขาแล้วสง่าราศีของพระเจ้ายาเวก็ปรากฏแจ้งทุกชนชาติจะได้เห็นพระสมีของพระเจ้านั่นและเวลาแห่งพระคำของพระเจ้าก็ได้มาถึงโยฮันเป็นผู้จัดเตรียมทางสำหรับพระเจ้าโดยเราไปเดินทางไปทั่วทุกบอนอยู่ในเมืองยูดาและเทศนาเกี่ยวกับการรับบัพติศมาและการกลับใจใหม่เพื่อการอภัยบาป
การจัดเตรียมทางของโยฮันนี่แม้นการเริ่มต้นภารกิจของพระเยซูโดยพระองค์ได้พระบัพติศมาอยู่ที่แม่น้ำโจแดนซึ่งเป็นพิธีโดยโยฮันผู้เป็นพี่น้องของพระองค์เองที่พระเยซูและสาวกของพระองค์นั้นเดินทางผ่านดินแดนหลายดินแดนฝูงชนก็พากันมาเต้าโฮมอ้อมพ่อพระองค์ไว้พระองค์ทรงมีความสำนานในการสื่อสารกับผู้คนพระองค์ทรงมีเรื่องเล่าและอุทาหรณ์ต่างๆที่อัศจรรย์พระองค์ทรงสอนพวกเขาเกี่ยวกับเส้นทางของพระเจ้าและให้พวกเขาให้ใช้ชีวิตตามแบบอย่างที่ดีนั่นพระเยซูสงสารต่อผู้ที่ถูกป้าทิมและผู้ที่ใจแตกสลายพระองค์ทรงตักเตือนผู้ที่ใจยิ่งยโสพระองค์ทรงกล่าวด้วยสิทธิอำนาจจากเบื้องเทนพระองค์บ่เพียงแต่กล่าวแก่พวกเขา
แต่พระองค์แสดงให้พวกเขาเห็นถึงความรักของพระองค์และพิสูจน์อำนาจของพระองค์ผ่านปฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ใจหลายอย่างพระเยซูมีคนหลายกว่า 5,000 คนมาเต้าหอมในมื้อนี้พวกเขาหิวข้าวหลายแล้วแต่พวกเขามีเพียงปลา2โต๊ะกับข้าวจี่5ก้อนเท่านั้นจงเอาอาหารจำนวนนั้นมาให้เขาและบอกทุกคนนั่งลงตามถุงใหญ
ปาสสนได้กินอิ่มหมดทุกคนและอาหารส่วนที่เหลือนั่นก็เก็บไว้ได้12กระต่ายจำนวนสายที่มาห่วมชุมนุมนั่นมี 5,000 คนบ่รวมทั้งแม่หญิงและเด็กน้อยเป็นเวลา3ปีที่พระเยซูได้ทำภารกิจเซนวาปินปัวผู้เจ็บป่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์แสดงปฏิหารหลายอย่างและเทศนาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์และเวลานั้นก็มาถึงพระองค์คือพระองค์จะต้องได้ประเสริญกับสถานกรรมที่ใกล้เข้ามาพระองค์จะต้องช่วยมนุษย์บ่ว่าจะแลกด้วยชีวิตหรือสิ่งใดก็ตามฉะนั้นก่อนที่ตึงที่ไม่กังแขนพระเยซูได้ทรงเปโตรและโยฮันไปจัดเตรียมข้าวอาหารบริสุทธิ์ในค่ำคืนนั้นพระองค์แนมไปห้องพ่อบรรดาสาวกของพระองค์และก็จะมีหลายคนที่ต้องเข้าใจพระองค์เน้นไปที่สาวกที่คิดจะทรยศพระองค์และยังเน้นไปหาสาวกผู้ที่จะปฏิเสธพระองค์พระองค์ทรงหู้ในใจของพวกเขาว่าพวกเขานั่นจะปะทิมพระองค์อีกบ่เท่าใดสมองถึงแม้นว่าใจของพระองค์จะนักทวงไปด้วยความเศร้าพอสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามานั่นพระองค์ก็ยังมีความหากปรารถนาอยากจะช่วยให้พวกเขาคำนึงถึงพระองค์
พเจ้าขออนุญาตเชิญทุกท่านอ่านหลังจากข้าพเจ้าอ่านจากหนังสือเฮบรูจะมีทอนของฝูงชนที่สามารถอ่านตามหลังจากข้าพเจ้าอ่านพระเยซูกลายเป็นปุโรหิตเหนือทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเลือดของพระองค์บ่แม่นเลือดของสัตว์เช่นแบ่หรืองัวพระองค์ได้เข้าไปห้องบริสุทธิ์ขั้งสุดท้ายตลอดไปและรับประกันการไถ่บาปของพวกเขาสัวนิรันดรเพื่อเป็นเครื่องถวายที่สมบูรณ์เพื่อไถ่บาปของพวกเขานี่แม่นเหตุผลที่พระองค์เป็นผู้ใกล้เกียร์พระสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์เพื่อผู้ที่ถูกเอิ้นจะได้รับมรดกอันนิรันดรที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับพวกเขาวิทย์เพื่อไถ่โทษให้พวกเขาเป็นอิสระจากความบาปซึ่งพวกเขาได้เฮ็ดภายใต้พันธสัญญาเก่านี่แหละคือเหตุผลที่พระสัญญาเก่าจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธิ์ด้วยเลือดของสัตว์อิงตามกฎบัญญัติของโมเสสเลือดนั้นสามารถชำระล้างเกือบทุกสิ่งย้อนว่าปราศจากเลือดแล้วก็บ่มีการอภัยบาปหลายดังที่ทุกคนต่างก็มีปลายทางที่ต้องตายจากโลกนี้ไปในท้ายที่สุดและฟื้นคืนมาประเสริฐกับการพิพากษาพระเยซูก็ต้องเสียชีวิตเพื่อเป็นเครื่องถวายเพื่อสมบัติล่างบาปของคนทั้งหลายพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งบ่แม่นเพื่อไต่ตองความบาปของพวกเขาแต่เสด็จมาเพื่อนำความรอดมาสู่ทุกคนที่ห้อนทนรอการเสด็จมาของพระองค์ทุกคนโอ้โลหิต
ความมืดที่ครอบงำนั้นโฮมมืดเหมือนดังกลางคืนสาวกและหมู่เพื่อนของพระองค์สลดใจเหมือนดังว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังในช่วงเวลานั้นจมอยู่ภายใต้ความทรหดโอ้ทราบเป็นจุดจบที่สิ้นหวังแท้ๆแต่ยังใดก็ตามสวงตอนเศร้ามืดก่อนตะเว้นขึ้นในวันอาทิตย์มีหญิงบางกลุ่มที่เคยติดตามพระเยซูนั้นได้ไปที่หลุมฝังศพเพื่อจะเจิมศพของพระองค์ด้วยเครื่องหอมแต่เป็นการที่ประหลาดใจต่อพวกนางหลายเครื่องหอมที่พวกนางจัดเตรียมไปนั้นก็ให้ประโยชน์พอแทนที่จะได้เจิมศพของพระองค์เยซูคริสต์เจ้าแต่พวกเขากลับพบหลุมพังฝังศพที่เปล่าวางและทูตสวรรค์ก็กล่าวต่อนางว่าพระเยซูโบสถ์อยู่ที่นี่พระองค์ได้ฟื้นจากความตายแล้วแล้วผู้หญิงเหล่านั้นก็เฝ้าแลนไปบอกสาวกทั้งหมดความตายได้ถูกพิสิทธิ์โดยไม่การแข่งของพระเจ้าเลือดของพระเยซูจะบ่มีวันเจือจางและลุมฝังศพก็ถูกกลืนด้วยไสยศาสตร์ของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นจากความตายแล้ว